วัสดีค่ะนกค่ะจาก YouTube Channel นกน้อยออนไลน์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแวะมาสักการะบูชาองค์พ่อที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิวที่แม่น้ำตาปีกันนะคะเดินเข้ามาตรงประตูด้านข้างแล้วก็เดินล้อเข้ามาก็จะมีมูลนิธิส่งเสริมศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราสามารถบูชาซื้อดอกไม้มาบูชาสักการะองค์พ่อหลักเมืองได้นะคะขั้นตอนที่5นำข้าวแกงพร้อมแผ่นทอง
ากที่เราไหว้ศาลหลักเมืองกันแล้วนะคะเราเดินข้ามถนนมาเล็กน้อยก็จะเจอจุดชมวิวแม่น้ำตาปีเป็นศาลาใหญ่ๆนะคะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ไหมคะนี่คือแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเอาเลยต้องกล้าไปดิเด็กน้อย